เข้าสู่พาร์ทที่20นะครับสำหรับตัวรถจรน,นะครับเป็นพาร์ท10ขีด20นะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทที่20นะฮะหรือชุดที่20สําหรับแนวข้อสอบตัวพรบรนะครับอย่าลืมว่าข้อสอบทุกข้อสอบนะครับก็คือเป็น,นข้อสอบที่สมจริงนะครับเป็นข้อสอบที่จะช่วยคุณวิเคราะห์ ง่ายๆขึ้นนะครับมีทริคอะไรที่หลากหลายนะเชื่อว่าใครที่ดูมันจะพาแรกก็เช่นว่าเฮ้ยเราแม่นขึ้นนะนะครับยิ่งคนมาถึง20ผมบอกแล้ว่าถ้าใครดูงแต่พาร์ทแรกนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาอาพรอรบมาแล้วก็เข้าสู่ข้อสอบจนมาถึงพาร์ทที่20ผมเชื่อว่าผมอ่านแค่โจทย์ปั๊บผมถามผมเชื่อว่าทุกท่านเกือตอบได้เลยทันทีนะครับสําหรับคนที่ดูมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า แรกๆเราจะไปแบบสบายๆแล้วก็เฮ้ยท่านเข้าใจไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็จะเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะเพื่อให้ไวแล้วก็ได้โจทย์ที่มากขึ้นแล้วมันจะเป็นการติดตามไปเรื่อยๆนะครับทำให้ทุกคนคือได้มีการฝึก ประจำวันนะครับเทศแต่ละวันแต่ละวันไปเช่นเดียวกันครับในชุดที่20ก็จะเป็นหัวข้อท้ายๆนะครับเป็นเนื้อหาเป็นโจทย์นะครับที่บางทีจะคล้ายเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนบุคคลไปเปลี่ยนสถานการณ์ไปนะแต่ถ้าเราเข้าใจแกนของมันนี่เชื่อว่าเราทําข้อสอบได้อย่างสบายๆเลยนะครับ โอเคเราไปดูกันเด็ก่อครับว่าในข้อสอบนะครับพรบชุดที่20นี้มีข้อสอบตัวไหนบ้างเราจะวิเคราะห์ได้ไหมนะครับแล้วเจอข้อสอบนี้เรามีทิศอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับข้อถัดมานะครับรบอกว่านายสามารถโดยสารรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งมิได้จัดทําไม่มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือไม่มีพรบนะครับไม่มีนะ ขณะที่นายสามารถกำลังก้าวลงจากรถนะครับโดยสารคันดังกล่าวนั้นรถได้เบรกอย่างกระทันหันครับเป็นเหตุให้นายสามารถตกลงจากรถนะครับแล้วก็เสียชีวิตทันทีและรถคันดังกล่าวได้หลบหนีครับทายาทของนายสามารถจะเบิกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ข้อหนึ่งครับได้รับครับจากกองทุนทดแทนผู้สูญไปจากรถ3 5 0 0 0บาท ข้อ2ครับไม่ได้รับครับเนื่องจากไม่ทราบข้อพู่ก็คือไม่ทราบรถคือโดยสารนะครับว่าเป็นรถคันไหนข้อ3ครับไม่ได้รับครับเนื่องจากเจ้าของรถปฏิเสธความรับผิดชอบข้อ4ครับได้รับจากบริษัทประกันภยัยนะครับมาดูข้อแรกเนี่ตัดทิ้งก็คือเลยครับได้รับจากบริษัทประกันภัยครับเพราะชัดเจนแล้วว่ามิได้จัดทำนะฮะประกันภยัยก็คือไม่มีประกันนะพรก็ไม่เบิกกับบริษัทประกันอยู่แล้วข้อถัดมาคืออะไรครับข้อ3เนี่ย ได้ไหมครับเนื่องจากเจ้าของรถประเสธความรับผิดในข้อนี้ไม่มีการไปรเสดจากเจ้าของรถนะครับและเหตุการณ์เหตุการณ์นี้คือ,คอ,คอไหมครับหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าก็ไม่มีใครมารอปฏิเสธถูกไหมครเมื่อไม่มีใครมารอปฏิเสธแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็กลับไปสู่ในส่วนของไม่ทราบว่าใครเป็นคนชนหรือพูดง่ายๆคือชนแล้วหนีเป็นลักษณะของการที่ไม่มีพรบรนะครับ พรบรมารองรับเมื่อไม่มีพรบรมารองรับเราก็ต้องไปขอใครครับขอจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถครับและกรณีนี้เสียชีวิตครับและสาคัญเลยนะกองทุนได้เท่าไหร่ครับแค่เบื้องต้นเท่าน,นั้นซึ่งเบื้องต้นกรณนเสียชีวิตได้ที่35,000บาทนี่นะครับายผิดนี้ไม่มีพรบรมารองรับ ผู้ประสบภัยก็ไปขอเบอิกกับกองทุนก่อดน,นะครับจะสักบ้าหนึ่งอกองทุนก็จะตามสืบครับว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยครับรถคันที่ทำให้เขเสียหายเนี่ยเป็นรถทะเบียนไหนนะครับสุดท้ายก็คือจะไปตามไล่บี้กับคนที่เป็นฝ่ายฝ่ายที่ทําให้เสียหายคือเจ้าของรถนั่นเองนะครับผมแต่ข้อนี้ครับ ไม่ทราบเนื่องจากไม่ทราบรถคันเอาประกันอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับถ้าไม่ทราบป,รป้าคุณก็กลับไปข้อนี้เลยฮะคือไปเบิกกับกองทุนก็ยังเบิกได้อยู่ในนี้ครับพอนี้ตอบข้อที่1เลยนะครับผมจำไว้นะถ้าไม่มีพรบรมารองรับก็ไปเบิกกับกองทุนได้ในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นผู้ประสบภยัยแล้วก็เป็นฝ่ายผิดนะครับสามารถเบิกค่าเสียหายได้หรือไม่อย่างไรข้อ1ครับไม่ได้ รับการชดใช้เพราะเป็นฝ่ายผิดข้อ2ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดข้อ3ได้รับการชดใช้ค่าเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นข้อ4ได้เท่ากับผู้ประสบภัยที่โดยสารมาในคันเดียวกันข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนตอบมาแล้วเพราะว่าคนผิดนะครับหรือคนขับเฉพาะค่าผขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นสามารถเบิกได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเพราะอะไรครับ เพราะคุณเป็นฝ่ายประมาทนะครับตามเงินไขพรบรแล้วก็เงินกองทุนเนี่ยนะครับขอให้คุณเบิกแค่เบื้องต้นเพื่อ,อบรรเทานะครับหรือช่วยเหลือในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ก็ว่ากันไปนะครับเพราะถ้าเป็นฝ่ายผิดจะได้แค่เบื้องต้นเสมอดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ได้เลยนะครับอย่าลืมว่าโจทย์ตัวนี้เมื่อคุขับขี่เป็นผู้สบภัยก็จริงครับแต่เป็นผู้ประสบภัยที่เป็นฝ่ายผิดซึ่งฝ่ายผิดในกรณีนี้จะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับก็คือคนขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดถ้ามีนคนผิดแค่คันเดียวก็1คนนะฮะคนขับขี่คนนั้นจะเป็นฝ่ายผิดถ้าเป็นประมาทร่วมนะครับร่วม2คนก็จะมีคนขับขี่2คนที่เป็นฝ่ายผิด สอคนนี้ก็จะได้แค่เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าประมาทร่วม3คนก็แสดงว่าคนขับขี่3คันนี้ก็จะเป็นฝ่ายผิดนะครับเพราจะได้แค่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ขับขี่แล้วสรุปบทสุดท้ายบอกว่าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็จะได้แค่เบื้องต้นเสมอนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบว่าข้อที่3ครับชดใช้ได้แต่แค่เบื้องต้นเท่านั้นครับผม ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ประสบภัยจากรถข้อใดต่อไปนี้ได้รับค่าชินใหม่ทดแทนคุ้มครองประสบภัยจากรถอยู่ที่สามหมื่นนะครับได้แค่สา0 0 0ื่นนะครับไม่เกินนี้ข้อ1ครับเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกขอย้ำนะครับว่าเป็นฝ่ายถูกกรณีมีรถสคันมาชนกันนะฮะแล้วก็ทั้งสองคันนี้มีประกรันภัยเสียค่ารักษาพยาณาล3 5 0 0 0บาท ข้อ2ครับผู้โดยสารฝ่ายผิดกรณีรถมีประกันภัย2คันชนกันเสียค่ารักษาพยาบาล3าม0 0น 35, บาทนะครับเป็นผู้โดยสารนะฮะฝ่ายผิดข้อ3ครับเป็นบุคคลนอกรถครับถูกรถที่มีประกันชนนะฮะนิ้วขาด1ข้อเสียค่ารักษาพยาบาล30,000บาทข้อ4ครับเป็นผู้ขับขี่ของรถคันที่เป็นอ่ที่มีประกันภัยครับซึ่ง ถูกรถไม่ทราบชนิดยี่ห้อนะครับมาชนเสียค่ารักษาพยาบาณสามหมื่น 30, บาทโอเคข้อนี้นะครับมันมีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่นะครับริกวิธีการนะคือถ้าสมมติเราคิดดีๆนะครับข้อนี้เขาบอกเขาฟิกมาเลยครับว่าเฮ้ยมันมีรับได้คุณจะมีสิทธิ์รับได้แค่ไม่เกิน3 0,000ื่นนะมีมีเหตุการณ์ใดที่รับได้ไม่เกิน3 0,000ื่นนะครับ เหตุการณ์ที่รับไม่เกิน30,000เราต้องขอก่อน,นะถ้ามันมี 2, 2เหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีค่ารักษาแล้วก็มีการเสียชีวิตหรือสูญเสียวิญญาณอย่างน้อยสิ่งที่เขาได้คือ,อสมมติถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดหรือสุดท้ายแล้วไม่มีพรบฝ่ายผิดมารองรับอย่างน้อยค่าคุณเสียวิญญาณหรือชีวิตคุณจะได้เบื้องต้นใช่ไหมครับก็คือ35,000บาทถูกไหมฮะ ดังนั้นครับข้ออะเนแบบมี2เหตุการณ์กนะ็คือมีค่ารักษาหรือซูนเซเวะหรือเสียชีวิตเนี่ยเราตัดได้เลยครับเพราะยังไงมันก็ได้เกินแล้วเพราะขนาดแค่เสียชีวิตอย่างเดียวก็ได้3 5มหมแล้วข้อที่ต้องตัดไปก็คือข้อที่3นั่นเองครับเพราะนิ้วขาดแล้วก็มีค่ารักษายังไงมันก็สูงกว่าถูกไหมครับ แต่ก็ถามว่าข้อนี้เขาจะได้เท่าไหร่เขาเป็นคนนอกรถครับถ้าคนนอกรถต,ตีความว่าเป็นคนละครับที่ถูกเสมอแล้วก็มีสิทธิได้รับสูงสุดครับเสียข้อนิ้วก็คือได้200,000ถูกไหมครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็ได้สูงสุดนะไม่เกิน80,000บาทนะตามจริงก็ตัวนี้30,000ก็จ่าย30,000แสดงว่าเคสนี้ก็ได้2 3 0 0 0 0นะครับ ส่วนข้อที่1เนี่ยเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็มีพรบทั้งสองคันเลยนั่นแสดงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรับสูงสุดแต่เคสนี้มีค่ารักษาพายาบาลครับ3ามหมซึ่งไม่เกิน8,000 80, 0ดังนั้นเขาก็สามารถรับได้3 5มหมก็แสดงว่าเกิน3,000 30, 0ซึ่งโจทย์ยจะได้แค่ส0มหมนข้อที่สองเนี่ยผู้โดยสารที่เป็นฝ่ายผิดผู้โดยสารหรือคนนอกรถถูกเสมอถูกไหมครับ้นรถมีประกันนะครับ เสียค่ารักษาเพยาบาล35 0 0นับาทก็เช่นเดียวกันครับก็ได้สูงสุดก็คือไม่เกิน80,000ตามจริงก็สามารถเปิดได้35,000บาทนะครับเพราะตามจริงมีแค่นี้ดังนั้นข้อที่เขาจะได้แค่30,000่นคือคนนี้ครับ เขาเป็นคนขับขี่รถครับโอเคคุณถูรถคนอื่นมาชนแต่สุดท้ายเป็นรถที่ไม่ทราบว่าเป็นรถคันใดนะครับก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะหรือคนที่เป็นฝ่ายผิดหลบหนีคุณจะได้แค่เบื้องต้นครับซึ่งเบื้องต้นให้ค่ารักษาไม่เกิน3 0 0 0 0บาทและข้อนี้คือเป็นครับอ่าคุณมีค่ารักษาตามจริงแค่3 0 0 0 0ด,ดังนั้นคุณก็เลยได้แค่3 0 0 0 0นนั่นเองนะครับผม Okay. ไปดูข้อถัดไปกันนะครับข้อถัดมาครับแนนนันเดินข้ามถนนนะครับถูกนายวีระขับรถชนซึ่งรถคันนี้มีประกันภัยกับบริษัท A ประกันภัยนะครับทำให้ใน,นายอนันต์บาดเจ็บและมีค่ารักษา1000 0แบาทน,นายอนันต์จะได้รับค่าชดใช้อย่างไรนะครับโ okay. อเคนายนันเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่โจทย์ก็ถามถูกไหมครับแล้วเขามีอะไรเกิดขึ้นครับออกเขามีค่ารักษาเพยาบาล100,000บาทเยอะมากนะครับแล้วนายอนันต์เขาเป็นใครอ่ะเป็นคนในรถเป็นคนนอกรถหรือว่าเป็นผู้ขับนะฮะปรากฏว่านายอนันต์เนี่ยนะครับนี่เขาเป็นแค่คนเดินข้ามถนนครับก็เป็นคนนอกรถตีความสาหรับการสอบว่าเอ๊ะเขาน่าจะถูกเสมอนะครับถูกเสมอนะครับแล้วก็ไม่ดั้งใจที่ไปชนรถเขานะ่รถเขามาชนนะครับเกิล้รถมีประกันครับ นั่นหมายความว่าเอยเ้ขาเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็รถมีประกันเนาะก็จะได้รับสูงสุดเลยนะฮะราดูตัวเลือกกันว่ามีตัวไหนเราเลือกบ้างนะครับข้อ1ครับได้รับการจดใช้จากบริษัท A 30,000บาทและไม่สามารถเรียกร้อง เรียกร้องผู้ใดได้อีกเพราะเป็นไปตามความมุ่งครองกรมปฐมนตนบัยแล้วข้อ2ครับได้รับชดใช้ค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทเอนะครับแปดหมบาทและไม่สามารถเรียกร้องผู้ใดได้อีกเพราะเป็นไปตามกรมนุัวามสุภาพจุลแล้วข้อ3ครับได้จากบริษัทเอสามหมบาทและสามารถเรียกร้องนายวีระชดใช้ได้อีกข้อ4ครับได้รับการชดใช้จากบริษัทเอที่80,000บาทและสามารถเรียกร้องให้นายวีระชดใช้ได้อีนะฮะโอเค ข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นคือโอเคคุณเรียกร้องจากบริษัท E ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยก็ได้80,000ื่นถูกไหมฮะสูงสุดไม่เกิน80,000ื่นบาทเพราะคุณเป็นฝ่ายถูกนะสำหรับค่ารักษาตัวนี้ไม่มีการเสียชีวิตอุบหุอะไรบ้าเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราตอบมันมีโอกาสที่จะตอบข้อที่2กับข้อที่เท่าไหร่ครับ4เพราะอะไรครับ พราะเขารักษาแสนหนึ่งก็จริงแต่สูงสุดบัรจัยให้ได้แค่8 0 0 0 0ืนเนื้อหูก็มีสิทธิเบิกได้แค่8 0 0 0 0ืครับแต่ในนี้มันมีส่วนต่างนะครับอยู่2 0,000แล้วเขาก็สามารถเรียกร้องส่วนต่างตรงนี้นะครับหรือ,อรู้สึกว่าอยากชดใช้อะไรเพิ่มเติมก็เรียกร้องจากนายวีระนะครับหรือผู้กระทําละเมิดหรือผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับผมวันข้อนนี้ตอบข้อที่4นะครับเพราะอะไรครับเพราะฝ่ายผิดนะครับ มีพบรบนะแน่นอนก็เป็นฝ่ายถูกมีโอกาสกที่รับสูงสุดนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลแค่8 0 0ห0ื่นก็จ่ายแค่8 0 0ห0ื่นครับแต่ถ้าไม่พอใจก็ไปเรียกร้องคนผิดได้นั่นเองครับจาเ้ครับเป็นกําลังใจให้ทางเรานะครับเทรนเนอร์แมนนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิป ที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแน่นเขาด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์จะลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อนําความรู้นี้ไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการปันภัยมากกว่ก็กดแชร์ด้วยนะครับและสำคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราถ้า ปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว,ว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับอ่ะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทาง t r รนด์แมนเนี่ยนะครับ ต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมิเวเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่นะอย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติม,ตมคลิกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทําคอนเนี์ดีถึงความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ